ีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมสามทหารเสียนะครับวันนี้อาจจะขาดองค์ประกอบบางอย่างเฮ้ยคุณใช้คำว่าขาดได้ยังไงทำไมครับมันนั่งอยู่ตรงนี้เฮ้ยยังไงออฟมาคุยกับท่านผู้ชมก็คุยดีอย่าทำตัวแข็งเลยเฮ้ยคุณมีมืออย่างนี้ใช่โปรดักชันฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะผมเชื่อว่าคุณทำได้ทำได้ทำได้อ่ะเดี๋ยวให้ออฟปองศักดิ์ทักทายท่านผู้ชมหน่อยก็พูดเกินไปอ๋อมันโตเลยใช่วันนี้เอ้ยรู้แล้วใช่ไหมว่าเรามีลูกค้าเฮ้ยอย่าว่าไอ้ออฟมันไม่รู้เลยนี่ยังไม่รู้เลยเฮ้ยพูดไปเล่นเราอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่3แยกปากหวานป่ะใช่นี่คือลูกค้าตัวแรกตัวแรกครับผมว่ามันมีลางบางอย่างที่จะบอกเราคือวันนี้ไอ้ออฟไม่อยู่เราทำงาน2คนเหมือนเงินจะเข้านะมันคือถ้าเป็นศาสตร์ของจีนก็คือเป็นฮงจุ้ยฮงจุ้ยก็คือจริงๆมันคือมีมังกรมีเสือหมาเนี่ยไม่ต้องมา วันนี้ขอบคุณก่อนเลยครับ Comfort Ultra 3D Treatment ครับขอบคุณครับกราบจ้ะกราบแบบทิเบตให้เห็นยังไงกราบทิเบตเลยเฮ้ยมันต้องเบอร์นี้ดิเราเพิ่งมีลูกค้าครั้งแรกและการที่มีลูกค้าเนี่ยทำให้เราสามารถมีแขกรับเชิญได้จริงๆนี่คือตอนนี้ฟอร์มรายการเราเป็นรายการปกติเลยเป็นรายการทีวีมันคือต่อยไตพบอ่ะเนี่ยใช่แล้วกล้องผมสามารถที่แบบปั๊มๆๆอย่างนี้ได้วันนี้11กล้องวันนี้11กล้องวันนี้เรามีลูกค้าแล้วนะครับแล้วก็ลูกค้าในวันนี้ก็คือ Comfort Ultra CD Treatment ครับอ๋อคือวลีและกล้องเหรอใช่โหสวิตช์กันตาเลยนะวันนี้เนี่ยครับคือเราต้องเข้าประเด็นนิดนึงเพราะว่าเราจะพูดถึงเรื่องวาระของการทำงานบ้านการเป็นพ่อบ้านพ่อเรือนนี่สำคัญผู้ชายก็ต้องทำแล้ววันนี้เนี่ยเราอยู่ร้านแบบซักผ้าคุณเคยแบบชักแบบครบวงจรบ้างไหมซักใช่ไงคุณได้ยินว่าอะไรเนี่ยเขาไปย้อนฟังกันก็เคยซักแบบครบวงจรอะไรแบบนี้เคยทั้งซักแล้วก็อบให้แห้งแล้วก็ซักน้ำร้อนซักน้ำอุ่นอะไรก็แล้วแต่การบ้านที่ไม่ชอบทำที่สุดครับล้างจานผมไม่ชอบล้างจานเมื่อก่อนเคยไม่ชอบซักผ้าแต่ตั้งแต่ที่เรารู้จักคอมฟอร์ตมาเฮ้ยกูเพิ่งเคยมีลูกค้าเพิ่งเคยได้พูดแบบนี้กูเมื่อก่อนเกลียดมากเลยแม่ให้ซักผ้าเด็กแล้วก็ไอ้อะไรวะมันบอกอุ้ยมันท้อมันเป็นปมในใจครับพอวันนึงเดินเข้าไปเนี่ยเฮ้ยคอมฟอร์ตเฮ้ยมันทำให้ความรู้สึกของเราเต็มตื้นมันเติมแผลมันขับอะไรนักหนาวะเสียงมันเข้าเลยซอยบ้านเขาอ๋อโอ้ยอย่าบอกเขาจะเต้นเข้ามานะตอนเอ้ยฮาเลยนะชอบตอนที่ไปบีบเขามากกว่าตอนเข้าให้เต้นเข้ามาเต้นเข้ามาแล้วน้องบอกว่าแล้วหนูจะเคลื่อนที่ยังไงแต่ตอนนี้ที่เขาจะเดินเข้าเนี่ยเดี๋ยวโพสต์ว่าท่านช่วยนิดนึงนะครับคือเขาจะเดินเข้าเฉยแต่ว่าจะทำให้มันยึกยืนเหมือนการเต้นขอบคุณมากครับลองดูเชิญเลยนะครับเชิญนะครับแสงส้มของวันเดอร์แฟมไอ้ยืนเฉยๆให้เขาไปทำแบบท่าเต้นโอ้โหท่านเก่งมากโอ้เต้นเก่งมากเลยแหมพี่จะแหมอะไรเอาต้องแหมมาก่อนต้องลากแหมมาก่อนแหมคุณนี่ทำเพลงด้วยกันนะครับตอนนี้เฮ้ยเป็นเพลงอะไรพี่เอาอะไรอ๋อขายมังคุดพี่เพลงชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้บอกลาเธอนะก็รักเธอนะแบบเธอน่ารักสดสับน่ารักสดใสหนุ่มหอมน่ารู้ฉันอยากเป็นชู้ทั้งใจแต่ว่าชู้แต่เธอไม่รอบชอบแต่เธอไม่รู้เฮ้ยแนวนี้ก็ไม่แล้วเหรอแนวแบบเพลงที่แบบอะไรคำผวนอะคำผวนสมัยเด็กๆมีนะอะไรย้ายคนยังมันคือการทำงานด้วยกันของคุณ2คนเหรอมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับแกงส้มจริงๆแล้วก็คือเขาจ้างนี่แหละครับเนื้อหามันเป็นยังไงมันไปชอบอะไรกันยังไงมันเกี่ยวกับคอมฟอร์ตยังไงครับคือจริงๆอ่ะเราได้โจทย์ไปคอมฟอร์ตก็จริงใช่ไหมครับแต่ว่าเราอยากให้เพลงนี้เป็นเพลงที่ทุกคนฟังได้ทุกวันเหมือนเป็นเพลงหนึ่งเพลงที่ทุกคนชอบไปเลยอยากให้มันน่ารักผมก็เลยเริ่มเขียนจากคำผวนก่อนพี่ป๊อปเต้นได้แล้วอ่ะลองดูเอาสิยังไม่เคยเห็นเลยอยากบอกลาเธอเอาเลยฟรีสไตล์ไปก่อนโอ้สดสักน่ารักสดใสทำไมพี่ไปทางยั่วทำไมพี่เพลงน่ารักขนาดเพลงน่ารักไงเพลงน่ารักพี่จะบทไปไหนเมื่อกี้รู้ไหมว่าวันนี้จะเจออะไรมีเกมให้เล่นคุณคิดว่าอะไรเหม็นที่สุดในโลกพี่ป๊อปครับพี่ป๊อปครับเอาไปใช้ตอบได้ดีครับนี่คือหนึ่งในช้อยของเราอยู่แล้วดีนะใช้คอมฟอร์ตไม่โอ้ยจับคู่ก่อนเลยอ่ะจับคู่เหรอหรือโอนให้ออกก็สนุกดี
มาโอนออกเป็นไงเคลียร์ก่อนโอจับคู่ไงโอจับคู่คลาสสิกโอน้อยปึ๊บพี่ออกไปก่อนไปเล่นนอกเลยโอจับคู่ไม่ได้เอามาให้มันแบบคู่คู่โอจับปึ๊บนี่มาอยู่บ้าพังเราจะเลือกของที่มีกลิ่นแรงมากที่สุดคนละ1อย่างก่อนนะครับมีอะไรบ้างครับเชิญครับเบิกมาเลยก็คือปลาร้ากะปิปลาเค็มทุเรียนลูกยอดองชะอมข้าวบูดน้ำปลาพี่เอาข้าวบูดไปเลยพี่ไม่เอาผมเอาชะอมพี่เฟรมเอาปลาเค็มเอาปลาเค็มมาปลาเค็มลูกยอดองลูกยอดองเป็นไงงั้นขอลองดมแล้วกันนะลูกยอดองแมงส้มเลือกลูกยอดองพี่ป๊อปพี่อะไรพี่ในเนี่ยที่ผมมองแล้วผมรู้สึกว่าเปรี้ยวเข้ามาในปากเลยเนี่ยก็คือข้าวบูดเฮ้ยข้าวบูดมันคือที่สุดของแจ้แล้วเอาข้าวบูดเฮ้ยลงโทษตัวเองไปอีกประจำที่เลยประจำที่เลยสามทางเสียของเรานะครับย่อมมีเกมให้เล่นเสมอครับแล้ววันนี้กติกาของเราจะอยู่ที่น้องสาวคนนี้นะครับน้องพิมพ์ครับเชิญครับครับตอบคำถามนะคะพี่ต้องเอาผ้ามันขอมามัดมือแล้วตอนเมื่อกี้ทำไมไม่ห้ามแล้วเนี่ยมัดหัวกันโอ้โหไม่เรามัดมือไงอ่ะมัดมือยังไงเอ่ยนี่มันใช้น้ำยาแบบพนมอะไรมันหอมขนาดนี้คอมฟอร์ตพี่คอมฟอร์ตพี่รู้เปล่าขนาดมัดหัวพี่ยังไม่เห็นเลยอ่ะไปแล้วเฮ้ยกินไม่ได้กินไม่ได้ตายแล้วลูกค้ารักตายอะไรอย่างนี้ตายแล้วโอ้โหล้างจานคุณสามารถใช้สิ่งใดแทนน้ำยาล้างจานได้อะไรไม่รู้ไม่ได้ยากเย็นนะไม่ได้ยากเย็นเลยเราป้อนเค้กให้คนในทีมให้หมดทีมแบบทำเสร็จก่อนมีสิทธิ์ตอบก่อนเลยป่ะหนึ่งสองสามเอ้ยแพ้ป้อนต้องป้อนกันเหรอแองกอนผมป้อนแล้วหมดแล้วครับเฮ้ยพี่อืออายุโอเคหมดแล้วตอบเลยตอบเลยมะกรูดครับเย้เป็นคำตอบที่ไหวโอ้หนึ่งคะแนนไปทางทีมนู้นนะครับเฮ้ยกฎกติกามารยาทข้อที่2นะครับเรามีนมสดน้ำปลาน้ำส้มสายชูแล้วก็น้ำเกลืออยู่ตรงหน้าของเรานะครับแล้วกลิ่นนี้ก็ย่ำแย่มากเลยทีเดียวนะครับเราก็ยังมีกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษ A4 แล้วก็กระดาษทิชชู่พร้อมกับกระจกอันสกปรกนี่ซึ่งได้ใช้เช็ดหน้าต่างที่เป็นกระจกได้ดีที่สุดครับมันก็แน่นอนอยู่แล้วว่าหนังสือพิมพ์นะใช่หนังสือพิมพ์มันเลือกเหมือนกันได้มั้ยไม่ใช่หนังสือพิมพ์เฮ้ยฉีกเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนต้องเชื่อเค้าเชี่ยวชาญเรื่องถูกระจกแน่นอนคนนี้พี่เชื่อว่ากระดาษ A4 เฮ้ยจริงเหรอทำไมสิเพราะมันมีลิปเป็นกรดไม่เคยได้ยินไอ้กรดไอ้แอนิมอล A4 นั่นมันเอซิดนั่นมันเอซิดอะไรแล้วคืออะไรพี่ป๊อปพี่ป๊อปเอา A4 เดี๋ยวเอาอะไรเราเอาอะไรหนังสือพิมพ์พี่ไปเริ่มก็ยังไงดีครับไม่เรื่องเลยป่ะเอาอะไรอ่ะฝั่งนู้นอะไรก่อนน้ำส้มสายชูเราต้องแตกต่างไหมพี่น้ำปลาพี่ใจเย็นพี่สงสารมือบ้างอะไรบ้างนมสดเออลองดูนมสดใช้มือที่ถูกันถูเอายังอ่ะยังหนึ่งสองสามมันยิ่งเช็ดมันยิ่งเป็นคราบพี่นี่แหละเฮ้ยและนี่คือผลงานของพวกเราครับเสร็จแล้วได้เฮ้ยขอดูว่าใครหันไปก่อนดูคุณภาพดีกว่าผมว่านะนี่ไหนไม่สะอาดตรงไหนวะเออดูยังไงก็ดีแล้วนี่เออแล้วคำตอบก็คือต้มใส่ชูจ้าเย้1-1นะ1-1โอเคลงคะแนนนะครับตอนนี้1-1นะครับขั้นตอนถัดไปในเกมนี้เราจะทำยังไงกันครับน้องพิมพ์ครับผิดหมดเลยนะช้อยเนี่ยเพราะว่าจริงต้องเอาเตารีดไปซักก่อนเพราะเตารีดเป็นคราบขั้นตอนที่จะได้ตอบคำถามคืออะไรครับแผ่นสีกระดุมเสื้อเชิ้ตโดยใช้มือผ้าที่คลุมไว้ค่ะแล้วเดี๋ยวจะจับเวลาว่าทีมันจะทำได้เร็วกว่าผมจะเป็นคนให้สัญญานะครับผมเองนะครับที่จะให้สัญญาพวกคุณนะครับโอเคมันโกงอะไรพวกเนี่ยเดี๋ยวจับผ้าเฉยมาพร้อมแล้วนะครับเริ่มเลยครับได้ป่ะได้ละ1เม็ดพี่1เม็ดผ่านไปผมไปแล้ว1นะไปแล้ว2แล้ว3แล้ว4แล้ววะแข็งแล้วเฮ้ยเสร็จแล้วเหร
ไปแล้วโอ้ยแฟนเซียนผมเนี่ยเรียนกพอมาผมกำลังลังเลกับกอไก่กับงองูอยู่ก่อนจะไปถึงคำตอบรายการมึงทำไมซับซ้อนจังเลยวะเต่ายิงฉุบเพื่อจะเล่นพร้อมกันเล่นเสร็จมึงต้องมาเลือกเลือกเสร็จมึงนี่แล้วมึงไปลงโทษสุดท้ายรายการมึงอ่ะคือรายการมึงเองแหละพี่เฟรมถ้าให้ดาวพี่เฟรมจะเลือกอะไรน่าจะน้ำส้มสายชูมันเป็นกรดไงจะได้แบบไปกัดที่ออกแต่น้ำเกลือน้ำมะนาวก็น่าสนใจอ่ะก็กอไก่ก็ได้นะแล้วแต่โอเควันนี้เฟรมครับกอไก่ค่ะกอไก่ครับกอไก่ไม่ใช่ตอบพี่ไงพี่งั้นเราสวนเลยตอบงองูงองูอยู่ยังคำตอบครับตอบงูเป็นคำตอบที่เขาต้องคิดมาแล้วว่าต้องมีเขาว่าหอมเฮ้ยเฮ้ยความรู้ไม่มีครับผมมีแต่ความมั่วล้วนๆนะลงคะแนนนะครับทีมพี่ป๊อป2คะแนนทีมผม1คะแนนต่อไปถึงข้อที่4นะครับคำถามคือหากเรารีดหัวหอมก็จะรีดหลังหัวหอมไปเลยก่อนคืออะไรน้องพิมเสื้อผ้าแบบไหนที่ไม่ควรนำลงไปซักในเครื่องซักผ้าวิธีการที่จะได้ตอบคำถามคืออะไรครับเห็นมีกางเกงอะไรเนี่ยก็คือต้องใส่กางเกงโดยไม่ใช้มือแล้วพี่ป๊อปเขาสามารถทำได้นะใส่กางเกงโดยใช้ปากเฮ้ยครับ1 2 3อันนี้ว่าหนักกว่าพี่กระดุมเฮ้ยเป็นตะเย็นเฮ้ยเฟมเฟมมาไงวะเฮ้ยได้เว้ยยืนแล้วก็สั่นเฟมเฮียอะไรเนี่ยกูว่าต่อให้กูใช้มือก็ใส่ไม่ได้เฮียเนี่ยเนี่ยได้ผมได้แค่เนี้ยมีใครถึงสุดเนี่ยวอเตอร์เฟรมได้สูงสุดก็ชนะไปแล้วยอมแพ้ก็ได้ยอมแพ้ก็ได้พี่ป๊อปไม่น่าจะใส่ได้ล่ะเฮ้ยมึงนึกภาพไว้อย่างงี้ใช่มั้ยรู้แล้วว่าเหมือนอะไรเหมือนไอ้โดเรมอนที่เขาปั้นไว้ที่วัดโดเรมอนเนี่ยโดเรมอนผิดส่วนอ่ะตอบเลยกอไก่ชุดว่ายน้ำค่ะครับผมกอไก่เป็นคำตอบที่เห็นสองเท่าสรุปคะแนนนะครับตอนนี้2ต่อ2คะแนนนะครับดังนั้นเนี่ยข้อนี้จะเป็นข้อตัดสินนะซึ่งผมเห็นโจทย์ข้อนี้แล้วเนี่ยคืออยู่ประจำอยู่ที่ผมกับแกงส้มแล้วคิดว่าข้อนี้ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าการโอนเสื้อไปที่พี่ป๊อปเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องยากที่สุด1เรื่องในเมืองไทยเลยทีเดียวคือคุณวางแผนผิดคุณควรจะให้เขาใส่เพราะว่าเขาระเบิดเสื้อก่อนมันจะหลวมเนี่ยแสดงเขาคิดอยู่ในกรอบโจทย์ของเราเป็นยังไงครับน้องพิมครับ3 ตัวใครทำเป็นก่อนได้ตอบคำถามเป็นเที่ยวมาเริ่มเลย1 2 3 ไปดิเร็ว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 สภาพศพเหมือนเพิ่งโดนข่มขืนมาคำถามหากต้องการให้ผ้าหอมนุ่มและสีสันสดใสคุณต้องทำอย่างไรข้อนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างยากนะครับกอไก่ใช้ Comfort Ultra 3D Treatment ขอไข่ใช้ Comfort Ultra 3D Treatment ขอควายนะครับใช้ Comfort Ultra 3D Treatment และงองูใช้ Comfort Ultra 3D Treatment เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันนะครับก่อนจะไปถึงจุดนั้นเนี่ยอันนี้ไม่สงสัยเลยนะมีคำถามคำตอบไม่สงสัยเลยสงสัยว่าทำไมมึงไม่ใช้คอมฟอร์ตอัลตร้าทีดีทีเมนก่อนมาใช้นี่กลิ่นเหมือนกูนอนหนุนหมาอยู่อ้าวตอบเลยครับเป็นมากกไก่ขอไข่ก็ดีนะเวลาสอบตอนเด็กๆอ่ะให้คิดไม่ออกงองูมักจะมาทีมผมตอบงองูครับใช้คอมฟอร์ตอัลตร้าทีดีทีเมนครับผิดครับผมอ้าวผิดครับผมครับผมรู้ครับต้องเป็นขอใช้คอมฟอร์ตอัลตร้าทีดีทีเมนครับเฮ้ยขอไข่ครับขอใช้ขอไข่เฮ้ยเดี๋ยวไม่ใช่ขอไข่ไม่ใช่นั่งเลยไม่ตอบแล้วไม่เกี่ยวดิตอบแล้วนั่งขอไข่เป็นคำตอบที่ผิดครับผิดครับเอาเสร็จการตอบกลับมาที่วันเดอร์เฟรมกับผมนะครับเอาแล้วเนี่ยเอาแล้วเอวัดดวงเอวัดดวงกอไก่กอไก่ไปเลยและกอไก่เป็นคำตอบที่ครับผมครับผมผู้ชนะวันนี้คือทีมของวันเดอร์เฟรมกับผมเองครับโอเคแพ้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าวันนี้นะโอ้โหนี่ไปถอดเกงทำไมอ่ะผ้ามันเหม็นน่ะเฮ้ยต้องทำยังไงได้อะว่าเฮ้ยคอมฟอร์ตอัลตร้าทีดีทรีทเมนต์หอมนุ่มสีสันสดใส
ฉันเจอจนได้จะมองไปเธออีกหนึ่งอันนะคุณมากลูกค้ารักแม่งนี้รักรักแต่ว่าเขาอาจจะไม่ซื้อซ้ำเพราะว่ามันใหญ่ไปแล้วไงใหญ่เกินองค์กรเออมันใหญ่ใหญ่กว่านี้ได้นะลงโทษกันครับไม่รู้ว่ายังไงเมื่อกี้คุณเลือกข้าวบูดกับอะไรนะแกงส้มและนี่คือบทลงโทษอันโหดร้ายของพวกเรานะครับในสามทหารเสียวันนี้มีไอที่ผมกับน้องวันเดอร์เฟรมเลือกไว้ก็คือปลาเค็มกับชะอมส่วนที่พี่ป๊อปเลือกไว้ก็คืออะไรนะข้าวบูดกับลูกยาดองของผมวิธีการของเรานะครับก็คือการจะเอาใส่ลงมาในลังนี้นะครับหน้าที่ของมันเป็นคือกระพือลังอย่างนี้วิ่งลูกตียังแรงเลยตียังแรงเลยปัดเดี๋ยวก่อนคือเมื่อกี้เนี่ยอันเนี้ยกูคิดว่าเบาๆพอมึงผ่านน้ำแข็งแห้งนั้นแหละเข้มข้นเลยอยากลองผมมีคอมฟอร์ตผมไม่กลัวครับอยากให้ได้รับรู้แกงส้มนี่ก็เป็นน้องชายที่น่ารักนะครับดังนั้นวันนี้ขอสัก7ครั้งเดียว5ครั้งครั้งที่1นะครับเอาอีกโอ้โหโชคๆแล้วโชคๆโอ้โชคนี่นะถ้าจิบได้กูจิบไปแล้วเนี่ยนะไม่น่าเลือกจริงๆนะไม่น่าเลือกข้าวบูดจริงๆเคยเห็นเวลาเราไปเดินแบบเหมือนรถขยะเพิ่งเก็บขยะได้ป่ะแล้วมันจะมีน้ำจืดๆเขียวๆแล้วเหมือนพี่เอาจมูกไปคลุกอยู่ตรงนั้นนะพี่น้ำแข็งแห้งมันทำปฏิกิริยาอะไรครับเรื่องเคมีนี่เลยเคมีเลยไม่รู้หนุ่มสาวทั้งสองคนเป็นผู้ที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในช่วงปีนี้เลยมีอะไรฝากคนดูไปเลยครับแน่นอนครับวันนี้มาคอมฟอร์ตนะครับฝากเพลงชื่อเธอไม่ต้องรับชอบเธอไม่ดูด้วยครับเข้าไปดูได้เรื่อยๆทาง YouTube ตอนนี้ก็จะ20ล้านวิวแล้วจริงเหรอพี่เฟรมเอาอะไรมั้ยก็ฝากช่องทางส่วนตัวแล้วกันค่ะคือ IG Facebook Wonder Frame แล้วก็ YouTube Wonder Frame ด้วยค่ะครับผมพี่ป๊อปครับฝากอะไรมั้ยฮะฝากไอออฟด้วยนะครับว่ามึงช่วยทำงานใช่ไหมรับงานเนี่ยรับไปแล้ว3ทหารเสียนะจะเป็น2ทหารเสียไม่ได้นะอยู่กันลำบากนะอย่างไรก็ตามวันนี้เป็นเทปที่ยอดเยี่ยมนะครับขอบคุณไปยัง Comfort Ultra 3D Treatment ด้วยนะครับใช้แล้วหอมกว่านุ่มกว่าและสีสันสดใสกว่าขอบคุณครับลาเลยนะป๊อปปิดรายการสิลาเลยครับสวัสดีครับอะไรของเรา